วันนี้เราก็สอนวิธีการทำแสงไลตี้จาก Unity โดยการใช้เพลนใช้วัตถุออบเจกต์ดับแรกเราก็เลือกโมเดลก่อนให้เป็นหมวด 3D นะเลือกเพลนมาจากนั้นก็รีเซ็ตค่าให้อยู่จุดศูนย์กลางพอเรารีเซ็ตได้แล้วก็สเกลสักหน่อยให้ดูใหญ่ให้มีขอบเขตที่กว้างขึ้นแล้วก็จากนั้นเราก็ลูบิเคตแผ่นมาแล้วก็โรเทตมันตั้งเป็นกำแพงตั้งเป็นกล่องตั้งเป็นกล่องเดี๋ยวลองตั้งดูก่อนนะครับรอสักครู่แป๊บหนึ่งต้องมาวางจริงกดคอนโทรลได้นะเวลาเรื่องอะเลื่อนอะมันจะสแนปกริดให้แล้วเราก็อันนี้คือเราสามารถลากมาวางก็ได้ copy กำแพงอันหนึ่งหรือเราจะเข้าคำสั่งตรง translate แล้วก็กดเป็นค่าลบก็จะอยู่ฝั่งตรงข้ามให้เราโดยอัตโนมัติแบบว่าทำแบบง่ายอะแต่นี้ผมก็ลองทำแบบ translate ทั่วไปก่อนขยับจะได้ดูแบบว่าบางคนไม่รู้ไงว่าจะวางแมนนวลยังไงวิธีการทำงานแมนนวลก็ดีที่สุดนะแมนนวลอ่ะเพราะว่าเราสามารถจับวัตถุดัดแปลงอะไรได้หมดแต่เกิดเป็นปลั๊กอินมาแล้วบางทีงานเสียแก้อย่างเงี้ยก็จะยากหน่อยเมื่อเราได้เป็นกล่องแล้วในคำสั่งอ่ะมันก็จะมีไลติ้งอยู่ใช่ไหมแล้วก็ลบไลติ้งออกไปดีลีทไปแล้วก็เลือกวัตถุออกมาเป็นสเฟียร์แล้วกันแล้วก็สเกลขึ้นมาครับผมรีเซ็ตเป็นค่า00ด้วยนะหรือถ้าไม่รีเซ็ตก็มูฟวางเวลาทำงานถ้ามีออบเจกต์หลายๆตัวแนะนำให้รีเซ็ตดีกว่าเพราะว่าเวลาการวางตำแหน่งอ่ะมันจะได้ชัดเจนไม่หลงไม่กระเด็นไปไกลมากเมื่อเราได้วัตถุแล้วต่อมาคำสั่งต่อมาเราก็เลือกคำสั่ง เดี๋ยวสักครู่นะครับแล้วก็ copy pane ดีกว่าก็ใช้ copy pane ก็ได้ทีแรกเราจะเลือกคำสั่ง td ก็ได้นะแล้วก็ pane แต่ว่ามาจัดเสียเวลาแล้วก็ copy อันเก่ามาแล้วก็ทำลูกเฉดเดี๋ยวเราก็จะทำลูกเฉดใหม่เป็นใส่ hyper shade ไปแล้วก็ create material ขึ้นมาครับผมแล้วก็โยนเฉดแล้วก็มาเซตเฉดตั้งชื่อก่อนให้แบบจำง่ายแล้วก็โยนเข้าไปวิธีการโยนก็ได้2แบบนะจะโยนเข้าไปในนั่นก็ได้ในหน้าจอก็ได้หรือว่าโยนเข้าโมเดลเราก็คิดโมเดลก่อนแล้วเราก็กดลากเข้าไปก็ได้หรือไม่เราก็กด material เข้าไปแล้วก็ลากตัว object ในแถบคำสั่งเมื่อเรากำหนดค่าสีได้แล้วเราก็วางแล้วก็เลือกเพลง copy มาวางใหม่อีกรอบหนึ่งงงไหมครับไม่งงนะครับผมใส่เข้าไปเลือกสีเอาสีอะไรดีสีแดงแล้วกันง่ายดีสีเขียวสีแดงจากนั้นเราก็มาลองดูว่าสีการจัดวางตำแหน่งโอเคไหมลองมูฟดูให้ชิดกำแพงมากที่สุดไม่ให้แบบว่าดูมันโดดหรือลอยแล้วก็กดคอนโทรลได้นะแล้วก็ค่อยๆลากไปก็จะสแนปกำแพงให้เราโดยที่แบบจากนั้นเราเลือกออบเจกต์ทั้งหมดการเลือกออบเจกต์ทั้งหมดแล้วก็สามารถกดลากได้เลยแต่ทีนี้มันติดกล้องอะขยับกล้องก่อนคาเมร่าของกล้องเนี้ยมันก็จะเป็นเหมือนพรีวิวแล้วก็สามารถดูในวิวของเกมได้ดูแบบเรียลไทม์ของ Unity นี่ผมก็จะชอบดีกว่ามายาอย่างคือมันสามารถทำแสงเรียลไทม์ดูได้เลยถ้ามายาเราก็ต้องมาเรนเดอร์ก่อนถึงจะดูได้อันนี้ดูแบบเรียลไทม์ได้แล้วก็สามารถเรนเดอร์ออกมาเหมือนภาพที่เราเห็นจากนั้นเราก็ดูมุมกล้องในช่องเกมโอเคตามนั้น เมื่อได้คำสั่งสักพักหนึ่งแล้วก็มา select object ทั้งหมดโดยการเลือก object ทั้งหมดเมื่อได้ object มาทั้งหมดแล้วเราก็
ดูว่าครบไหมแล้วเราก็ไปติ๊กติ๊กด้านข้างขวามือเลือกคำสั่ง ตามที่เมาส์ผมคลิกไปเลยครับ จากนั้นมันก็จะดำๆอย่างนี้นะครับคือรอการประมวลผลใช้เวลานานอยู่เหมือนกันนะถ้าเกิดใครแบบว่าเอ้ยรอนานแล้วมันช้าหรือช้าไปหรือว่ามันแสงมันยังไม่ออกอ่ะก็คือต้องรออ่ะพูดง่ายว่าต้องรอสักพักหนึ่งเพราะว่ามันต้องประมวลค่าการเรนเดอร์พวกแคสแสงการตกกระทบอะไรเบื้องต้นไว้ก่อนมันจะเรนเดอร์พวกเบื้องต้นไว้ก่อนนะครับผมมันก็จะมืดๆอยู่อย่างเงี้ยแล้วก็รอไปรอต่อไปรอไปยาวๆเมื่อเรารอไปสักพักหนึ่งแสงมันก็จะเริ่มได้แล้วแล้วก็ให้เข้าคำสั่งที่ Windows แล้วก็เลือกกับ Set Lighting Setting พวกตั้งค่าน่ะตั้งค่าของ Lighting มันก็จะเปิดหน้าต่างของ Lighting มาอันนี้ก็จะสามารถปรับแมนนวลได้อันนี้คือระหว่างรอนะเราก็สามารถปรับได้เลยแล้วค่าแสงมันก็จะมาแต่จริงๆแล้วเรายังปรับไม่ได้นะต้องรอให้แสงออกก่อนแล้วถึงจะปรับได้แต่อันนี้ผมเปิดให้ดูก่อนระหว่างรอแสงว่ามันมีพวกคำสั่งการปรับคืออันนี้มันสามารถปรับได้เลยระหว่างรอประมวลผลแต่ว่ามันก็แต่ถ้าผมแนะนำมามันไม่ควรจะปรับระหว่างประมวลผลนะเพราะว่าเวลาเราปรับไปปุ๊บมันก็ต้องคำนวณใหม่หมดเลยเสียเวลาเพราะฉะนั้นแต่ว่าอันนี้ผมลองเปิดให้ดูก่อนทีเนี้ยแสงมันเริ่มมาแล้วเริ่มมาเป็นแต่ว่ามันยังไม่สว่างนะมันก็เริ่มแบบเหมือนปรับพวกฟูลแสงแต่อันนี้คือมันยังคำนวณไม่เสร็จแต่ว่าเราก็สามารถปรับเบื้องต้นได้เลยนะปรับได้แบบว่าไม่ต้องรอพวกแสงไฟที่มันจะโกลขึ้นมาก่อนก็แล้วเราก็ให้ไปเลือกตรงแมททีเรียลของเราอย่าลืมเลือกตรง material นะแล้วก็เลือกเป็น HDR แล้วก็เลือกสีเดี๋ยวผมจะอธิบายอีกทีนึงตอนนี้เดี๋ยวขอดูพวกแสงอะไรพวกนี้ไปก่อนให้ดูแต่ว่าพวกคำสั่งพวกนี้ผมอธิบายได้ไม่หมดหรอกแต่ว่าให้ทุกคนลองไปปรับเล่นดูนะครับผมพวกคำสั่งเนี้ยมันจะง่ายจูนแสงง่ายแล้วก็มีการปรับสี color ต่างๆผลที่ได้หลังจากเรนเดอร์เสร็จแล้วมันก็จะประมวลผลพวกเงาตกกระทบพวกแสงสีอะไรการผสมสีได้เลยครับอันนี้ทางฝั่งน้ำเงินก็สีก็จะเป็นลักษณะออกโทนน้ำเงินส่วนสีแดงฝั่งสีแดงก็สังเกตว่าลูกสเฟียร์ก็จะเป็นสีแดงอันนี้ผมปรับให้มืดๆหน่อยนะจะได้เห็นสีของแสงชัดเจนแต่เกิดสมมุติว่าเวลาเราไลติ้งมันจะมีแสงขาวแสงฟ้าแสงสีผสมอะไรแล้วแต่น่ะมันจะค่าอย่างละนิดอย่างละหน่อยเองนะครับผมแต่ว่ามันก็ไม่มีผลอะไรแต่ว่าเงามันก็ยังตกกระทบได้ดีอยู่นะมันก็สมูทดีอ่ะสำหรับผมนี่ผมก็ชอบนะเพราะว่ามันดูแบบเป็นเรียลไทม์มากเลยเนี่ยแล้วก็ปรับค่าความสว่างลองอันนี้คือเรนเดอร์เสร็จแล้วนะเราก็สามารถปรับได้ตามใจชอบมันก็จะประมวลผลให้ปกติแต่ว่าคือมันเรนเดอร์ปกติให้เสร็จหมดแล้วถ้าคือระหว่างเราเรนเดอร์ก็ปรับได้แต่ว่ามันก็ยังเห็นไม่ชัดพอเรนเดอร์พอ Unity มันประมวลผลเสร็จแล้วมันก็จะปรับให้เราได้โดยการปกติแล้วเราก็มาเช็คดูพวกค่าที่เราเซตพิเศษไว้อันนี้ผมสอนเบื้องต้นนะผมก็ไม่ได้เก่งมากถ้าเกิดใครอยากรู้มากก็ลองไปหาพาร์ทอื่นของอาจารย์ท่านอื่นที่เขาสอนนะก็จะได้รู้ว่าการปรับรายละเอียดต่างๆอ่ะมันเป็นยังไงแต่อันนี้ผมสอนวิธีการใช้เบื้องต้นนะครับผมอันนี้ผมลองเลือกวัตถุออบเจกต์มาอีก1ชิ้นนะครับเป็นคิวบ์แล้วก็ลองแอดใส่แสงเพราะเกิดเราเลือกออบเจกต์ขึ้นมาเนี่ยมันก็จะไม่รับค่าแสงนะแสงที่เราต้องไปติ๊กคำสั่งก่อนเพื่อที่จะให้มันรับค่าแสงแล้วก็รอมันประมวลผลก่อนครับผม
คือมันถ้าเวลาเราติ๊กมันจะไม่สามารถรับได้เชียวอ่ะมันก็เลยต้องรอแบบเหมือนการประมวลผลก่อนแต่ว่าพอเห็นไหมพอเราประมวลผลได้ประมาณหนึ่งอ่ะเวลาเราปรับค่าความสว่างอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะสว่างตามมาด้วยแล้วก็มีการปรับพวกเงาพวกอะไรพวกนี้ได้เรื่อยๆนะครับผมลองขยับลองปรับอันนี้แล้วผมลองขยับปรับให้ดูคลิปนี้อาจจะแบบดูยาวนานแล้วอันนี้ผมลองแบบแต่ละคำสั่งให้ดูว่ามันข้อแตกต่างแต่บางทีในวิดีโอมันอาจจะดูไม่รู้เรื่องนะแต่ถ้าเกิดใครใช้ Unity อ่ะคำสั่งที่ผมกดดูเนี่ยมันจะเห็นผลแสงนิดเดียวอ่ะมันดูแบบแทบไม่รู้เลยนะบางทีอ่ะมันดูแทบไม่รู้มันนิดเดียวจริงๆอ่ะแบบว่าอย่างเช่นหมอกเป็นหมอกเป็นแสงโกลหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยถ้าดูบางทีดูวิดีโอค่าพิกเซลบางทีอาจจะอัดมาแบบสียังไม่ถึงแต่ถ้าดูใน Unity แบบเรียลไทม์เลยอ่ะสีมันจะถึงมากมันเขาปรับแสงปุ๊บมันก็จะเป็นเหมือนเป็นแสงโกลแบบเป็นเหมือนหมอกเป็นเหมือนไลติ้งธรรมดาหรือว่าค่าสว่างมากเกินไปสว่างน้อยไปอะไรเงี้ยผมลองสร้างอ็อบเจกต์อีกอันหนึ่งที่เป็นวัตถุแล้วก็ให้มันเรนเดอร์เป็นแสงให้มันเป็นเหมือนกับว่าเหมือนเป็นสมมติมันเป็นหลอดไฟอ่ะแล้วมันมีค่าสว่างในตัวเองอันนี้ที่ผมปรับมืดๆเพราะว่าให้ดูกับพวกแสงนี่นะมันจะได้ดูแบบชัดเจนถ้าเกิดปรับสว่างบางทีแสงนิดเดียววิดีโอออกมามันไม่ชัดไงเผื่อใครไม่เข้าใจผมก็เลือกออบเจกต์มาก่อนแล้วก็ติ๊กแล้วก็อย่าลืมติ๊ก HDR นะครับเลือกแสงตรง HDR ให้กับวัตถุให้มันมีค่าความสว่างค่าความสว่างของออบเจกต์นี่ก็ผมก็เลือกเป็นสีเหลืองนะแล้วก็ลองไปวางแปะใส่กับกำแพงดูเนี่ยผมลองเลื่อนดูทีแรกผมจะลองเลื่อนแบบให้ค่าแสงมันสว่างดูแต่ตอนนี้บอกเลยว่าตอนนี้มันกำลังประมวลผลอยู่แต่ว่าแสงมันยังไม่ออกแสงมันจะออกช้ามากเลยนะครับผมคือบางคนแบบไม่รู้ก็อาจจะแบบรอนานไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วแสงมันออกช้าอยู่เหมือนกันอันนี้ก็เป็น Unity 2018นะที่ผมเอามาทำลองเทสให้ดูนะครับผมเผื่อใครสนใจก็โหลดเอาไปใช้กันได้มันก็จะมีตัวฟรีที่ให้ลองแต่ว่ามันก็จำกัดสิทธิ์ถ้าเกิดเราเป็นของแท้เลยอันนี้ผมใช้ของแท้ของแท้มันก็จะมีให้เลือกเยอะมีโมเดลให้โหลดซื้อค่าต่างๆคลิปนี้ผมก็ทำมาเพื่อการใช้ Surface ในการไลท์พูดง่ายๆว่าเป็นไลติ้งของ Polygon ไม่เกี่ยวกับการไลติ้งของแสงใน Unity นะพวกหลอดไฟพวกสปอตไลท์อะไรพวกเนี้ยอันนี้ผมก็มาทำเทสให้ดูให้แบบคุณผู้ชมได้ดูนะครับผมนี่ลองปรับเนี่ยยันตอนเนี้ยแสงมันยังไม่ออกเลยต้องรอบางทีต้องรอนานมากเลยนะครับขวาจะได้แสงเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครแบบรู้สึกว่าเอ๊ะมันค้างหรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยรอครับเพราะว่าถ้าไปดูแถบคำสั่งข้างล่างอ่ะมันจะมีขึ้นแบบเหมือนโหลดกำลังโหลดอยู่ต้องรอให้มันโหลดเสร็จก่อนแต่ว่าเราก็ยังระหว่างที่มันโหลดเงี้ยประมวลผลเงี้ยเราก็ใช้งานได้ปกตินะเราจะเพิ่มดัดแปลงอะไรเงี้ยได้ถ้าใครบอกว่าไลติ้งช้าจังอะไรเงี้ยบอกเลยว่าสำหรับบางโปรแกรมมันก็ช้าของมันนะเพราะมันต้องประมวลผลเยอะเดี๋ยวลองดูปรับนู่นนี่นั่นก่อนโอเคหลังจากที่ผมปรับได้สักพักหนึ่งผมก็เดี๋ยวลองเปลี่ยนเป็นสีเขียวดูเผื่อมันจะสว่างมากขึ้นอ่ะพอเป็นสีเขียวพอเรนเดอร์เสร็จแล้วจะสังเกตก็จะให้ดูพวกการตกกระทบมันแล้วมีแสงสีเขียวแต่คิ้วเนี้ยก็จะติดสีเขียวไว้ด้วยงงเหมือนกันบางทีเห็นป่ะลูกโซเฟียก็จะเริ่มเป็นสีเขียวแล้วแล้วไฟก็บางทีสีเหลืองมันสว่างมากระหว่างที่เราปรับรอประมวลผลอะเราก็เปลี่ยนสีได้เลยนะเพราะมันประมวลผลของค่าวัตถุออบเจกต์ตกกระทบแล้วก็เปลี่ยนสีอะไรก็ได้แต่พอเกิดมันประมวลเสร็จแล้วมันก็จะนับสีที่เราอัปเกรดล่าสุดเพราะว่าที่มันประมวลนานเพราะว่ามันคำนวณค่าการตกกระทบของวัตถุแล้วก็ตัวความสว่างของออบเจกต์ด้วยนะครับคลิปนี้เดี๋ยวผมขอก็จบแต่เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันครับผมโอเคให้ดูเกี่ยวเรื่องไลติ้งแสงจาก
โมเดลแล้วกันครับผมโอเคขอจบแต่เพียงเท่านี้แล้วกันครับ